จะไหลลงสู่น้ำได้จะมีผลรบกวนเดี๋ยวนี้หลายคนครับเดิมเราไปกินตามกล้วยตามหนองกินได้หมดนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับเรื่องน้ำทั่วไปจะกินเห็นต้องระมัดระวังครับแม้กระทั่งฝนตกลงมาฝนจะต้องหาฝุ่นละอองหรืออะไรที่มันเป็นสารละลายต่างๆเรากินไม่ได้จริงๆนะครับต้องปล่อยฝนตกหนักหลายวันนี่คือสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษครับเนี่ยขยะซึ่งเป็นของเสียสลายที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยเขาเลยมีข้อถือว่าต่อไปนี้ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหมู่บ้านไหนที่ไม่มีรูปรวมแบตเตอรี่หากไม่สายตอนนี้ก่อนกระป๋องสเปรย์ยาฆ่าแมลงหรือน้ำมันที่เราไม่ใช้แต่เป็นของเสียแล้วเนี่ยจะต้องมีการรูปรวมที่หมู่บ้านครับแล้วต่อไปนี้เราก็จะไปส่งที่อบต.ที่ใกล้ๆเขาประจงมารับแล้วนะครับเจ้าที่มาอธิบายแล้วเสร็จเขามารับรองว่าต่อไปนี้ทุกท้องถิ่นรวบรวมแล้วเขาประจงจะประสานงานไปส่งที่ไหนเขาประจงจะเสียค่าจ่ายให้ตันละ8,000หรือ12,000 บาทเพื่อจ้างเขาออกไปกันของเราใกล้ที่สุดคือสระบุรีแต่ก็มีหลายแห่งราชบุรีระยองเดี๋ยวนี้ก็ต้องวางแผนอย่างนี้นะครับคำว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นของเสียสลายผมเคยอยู่การจุลีไปจับคนเอาแบตเตอรี่เขาตัวคนที่เขาคือคนพลาดเขาเรียบร้อยไอ้แบตเตอรี่เนี่ยเวลาออกเนี่ยสารบัวมันจะจางจางต้นยาไม่ใช่บัวไปยิงบัวจะตายไม่ต้องพูดถึงที่วัดแล้วมันเขาจะลงไหลลงมาด้วยลูกหลานพวกเราเลี้ยงปลาในกระชังสารตะกั่วไหลลงไปถ้าอยู่ในกระชังเรื่องเป็นข้าตัวละลายเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องให้มีการรูปรวมอย่างจริงจังนะครับยันมีเรื่องเป็นการสำหรับให้ความรู้ท่านนี้ขอนแก่นมหานคร220 ปีเป็นเมืองที่กำลังจะเจริญนะครับเป็นมหานครเป็นเมืองหลวงแห่งที่สามเรากำลังเริ่มเดินกับความเจริญและอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์แต่โรงงานอุตสาหกรรมท่านจำไว้ดีนะครับตามกฎหมายแล้วอะไรที่เป็นของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอะไรมีกฎหมายบังคับว่าโรงงานต้องเอาไปกำจัดในสถานที่ที่ต้องจ้างกำจัดผมไปจับในพื้นที่ป่าหลายที่ไหมว่าท่านเอามาจากโรงงานกรุงเทพฯสมุทรสงครามท่านไปยอมไปจ้างเขากำจัดตาละ8,000ตาละ10,000ก่อนแต่ท่านไปจ้างคนแอบไปทิ้งไปป่าเพื่อไปไล่จับต้องสารสังกัดแล้วกับฐานละลายเหล่านี้มันไปพบกับเห็นไหมล้อบางทีมลพิษเรื่องนี้ถ้าเราเป็นท้องถิ่นท้องที่กำลังมีว่าช่วยกันดูหน่อยว่ามีใครเอาอะไรแบบนี้ไหมนะครับอันที่สองขยะถ้าการระบายขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อจะต้องมีการกำจัดขยะติดเชื้อด้วยสารสุขโดยระบายโดยระบายตลอดโดยที่ทุกหมู่บ้านถ้าเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลต้องรอนะครับอยู่ที่สถานพยาบาลคลินิกเขาขยะติดเชื้อที่เป็นน้ำเลือดน้ำหนองเอ็มซีดาเชื้อโรคต่างๆใส่ถุงแดงแล้วไปเองแต่ปรากฏว่าถ้าวันใดมีขยะติดเชื้อปนไปกับขยะทั่วไปโรคใดๆนั่นแหละครับอันตรายใครคงไม่อยากที่เป็นสัมผัสกับเชื้อโรคแล้วเราก็ติดไปเพราะฉะนั้นขยะติดเชื้อในส่วนของท้องถิ่นท้องที่จะต้องให้ประชาชนที่มีการรักษาผู้ป่วยคนไข้น้ำเลือดน้ำหัวเสลน้ำลายต้องใส่ถุงแดงเอาไปฝากโรงพยาบาลต่อเพื่อจะไปกำจัดที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลบางแห่งมีเตาเผา
ความร้อนเพื่อสุขภาพองศาเช่นบางแห่งไม่มีเขาก็จะรวบรวมไปให้กับเทศบาลอบจในการกำจัดหรือบริษัทรับเหมาต่อไปอันนี้เป็นความรู้นะครับเหลือด้านหน้าและเป้าหมายของประเทศครับเราคิดว่าเวลาทำงานจะต้องมีเป้าหมายนะครับเรื่องขยะเป็นเรื่องมันก็ไม่มีอะไรครับแต่เวลาเกิดปัญหาบางปุ๊บเนี่ยมันแก้ยากครับยันอนาคตต่อไปถ้าไม่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างโอ้เรื่องไกลตัวโอ้ยไม่เห็นเป็นอะไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะพูดว่ารัฐไม่เห็นทำอะไรกันครับแต่นี่เขามีเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าขยะตกค้างตามบ่อต่างๆเนี่ยจะต้องมีการจัดการให้แล้วเสร็จในปี62นะครับขยะติดเชื้อเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยในสถานพยาบาลสาธารณสุขโรงพยาบาลเนี่ยรปสช.เนี่ยต้อง 100% นะครับแต่ที่ไม่ร้อยก็ต้องเข้ามาสู่ระบบคนไข้ติดเตียงตามบ้านนะครับรวมถึงการอุตสาหกรรมทุกโรงงานต้องเอาไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกต้องนะครับตามกฎหมาย 100% และของเสียอันตรายชุมชนให้ทุกหมู่บ้านชุมชนครับต่อไปนี้ท่านไม่ได้เสียตังค์หรอกครับท่านเพียงแต่ว่าประกาศให้ลูกบ้านรวบรวมว่าที่หมู่บ้านเราไปส่งที่อบต.เทศบาลและอบต.เทศบาลจากภาษาอบจ.อบจ.ควักตังค์จ่ายให้ครับตังค์ครับ8,000 10,200แล้วแต่ระยะทางไปจ้างกำจัดครับท่านอย่าทิ้งเล่นว่าชุมชนแล้วสารเหล่านี้ตกค้างในพื้นที่ลูกหลานหรือพวกเราเนี่ยแหละครับมันเลยจะถามหาสารพิษสารอะไรเข้าร่างกายปุ๊บเซลล์ในร่างกายทำงานผิดปกติเนื้อร้ายก็เกิดเนื้อร้ายคือมะเร็งครับและในเรื่องของขยะต้นทางไม่ใช่ปีนี้ผมอ่านเมื่อกี้บอกว่า5%ขยะลดลงนะครับปีต่อไปก็ต้องลดลงอีกปีต่อไปลดลงอย่างน้อยๆเนี่ยขยะอย่างน้อยๆขยะต้นทางต้องลดลงอย่าง150%นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ให้ท่านทราบประดับความรู้ว่าขยะเป็นวาระแห่งชาติมันมีอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับปีนี้เป้าหมายแค่นี้เองครับขยะลด100กิโลให้ลดเอาไปทิ้งไปทาง95ผมก็เขียนน้อยมากปีนี้ลดสัก50ได้เลยครับถ้าท่านตั้งใจช่วยลดขยะในครัวเรือนนะครับจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะหมายความและไม่ใช่เฉพาะเทศบาลอบต.กำลังมีมากนะครับเอกชนสาธารณการรวมถึงส่วนราชการทุกส่วนได้เลยบางอำเภอเขาแจ้งไปแล้วครับข้าราชการจะต้องคัดแยกขยะเดือนมาส่งที่เบอร์หนึ่งครับเดี๋ยวสารการเราต้องร้อยเอ็ดครับแล้วยันถ้าไม่ทำอย่างนี้ทุกคนใช้ของทิ้งขยะลงครับไม่คุ้มค่าและหลายร้อยปีหรือไม่ย่อยสลายเลยก็มีแล้วถ้าทำอย่างนี้มีเงินได้ตังค์ด้วยได้น้อยก็ถือว่าได้ครับสองลดขยะหลายทางต่อไปอาจจะไม่ต้องการทั้งเลยนะครับถ้าเห็นภาพนี้นะครับชุมชนเริ่มทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ร่อยความหมดเรื่องขยะอันตรายขยะติดเชื้อกับกับนะครับนี่คือเป้าหมายผมจะให้เห็นตรงนี้ครับถ้าท่านเห็นภาพนี้นี่คือเป็นแผนภาพที่แสดงเห็นว่าขยะเมื่อเทียบขยะเท่ากับ100ส่วนขยะกองนี้100ส่วนเนี่ยมันจะมีขยะย่อยสลายได้ถึงประมาณหรือใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 64% เนี่ยเรามองตรงนี้ปุ๊บสมมติขยะถังขยะหน้าบ้านขยะอะไรบ้างของเราถ้าเกิดเห็นถังอยู่ข้างหน้าปุ๊บเนี่ยแต่ป้าบอกว่าอะไรที่ย่อยสลายได้เราไม่ไปลงถังถ้าทุกคนทำบ่อขยะคือบ่อคุ้ยหมักขยะที่ย่อยสลาย